จังเพื่อไทยเองก็ได้เสียงของภูมิภาคอีสานมาเฮ็ดมาโดนเป็นมาโดนแล้วเป็นมาโดนแล้วก็ได้มาโดนแต่ปัญหามันก็ยังบ่ทันได้ถึงแก้ปานนั้นเป็นคำถามที่ดีเลยเปลี่ยนช่องว่างให้พรรคอื่นไปหาเสียงได้พรรคไทยรักไทยพรรคลุงนี่เนาะค่ะคันไทยบ้านเพิ่นนั่งฟังดีๆเพิ่นสิเข้าใจเขามาเพื่อสิแก้ปัญหานี่มันต้องมีขั้นตอนอันดับแรกแก้ปัญหาเฉพาะหน้าตอนมาใหม่ๆสมัยแรกแก้ปัญหาเฉพาะหน้าซะก่อนพักหนี้ให้ซะก่อน3ปี2ก็เฮ็ดให้พี่น้องลดรายจ่ายก่อนบัตรรักษาโรคเก็บใครได้ป่วยก็บ่ให้เสียเงินพอแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแล้วปั๊บก็สิแก้ปัญหาโครงสร้างแต่ว่าพอเฮาเฮ็ดได้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้จนคนมักล่ะตอนนั้นแต่บางก็มักว่ามาเป็นสมัยแรกดีขึ้นบัตรท่องก็ได้รักษาฟรีหนี้ก็ได้ปลดเปลื้องจากมีหนี้มีสิ่งก็บกเบาลงชีวิตกำลังสิดีขึ้นแต่ว่าอำนาจซุ่มนั้นมันปฏิวัติมันไล่เฮาออกเพิ่นก็รู้ที่บ้านรู้อยู่รู้ว่าคันให้เพื่อไทยอยู่มาต่อเนื่องจากมื้อนั้นจนมื้อนี้1คุณบ่ปฏิวัติบ่ไล่ออกบ่มาใช้อำนาจล่มนโยบายสำคัญเฮาป่านนี้ไทยบ้านสบายมากแล้วปัญหาโครงสร้างได้รับการแก้ไขที่ลุงเว้าว่าแก้ยากแก้ยากแก้ย่อนมันมีอำนาจมารังแกพรรคเฮาลุงเชื่อว่าไทบ้านเข้าใจว่าเพื่อไทยเฮ็ดบ่ได้ย่อนมันบ่เป็นประชาธิปไตยมันมีซุ่มนึงมาปฏิวัติแต่ว่าคันให้พรรคเพื่อไทยเป็นต่อไปนี้สบายมากเขาก็เลยยังมีความหวังอยู่มื้อนี้ยังเชื่อว่าคนอีสานนี่แม่นแก่บ่ทันได้ก็ยังคงใจอยู่ว่าแก่บ่ได้ย่อนคนอื่นมารังแกคันเขาซอยปกป้องให้พรรคอยู่ได้แก้ได้สำนักข่าว Today เปิดความรู้ดู